สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะเป็นเข็ม2มิลนะคะแล้วก็ไหมเมมโมรีนะคะแบบนี้ขนาด 1.5 มิลค่ะแล้วก็กรรไกรนะคะเราจะยังคงใช้เป็นที่ขั้นลายนะคะในการที่จะเป็นตัวคล้องนะคะสำหรับคล้องสายหน้ากากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักกันเลยค่ะเริ่มจากการพันไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนสอดเข็มนะคะเกี่ยวไหมลอดมาปึ๊บโซ่1นะคะแล้วก็โซ่2โซ่3แบบนี้นะคะเราจะถักพอ1คอนะคะลงในโซ่แรกนะคะพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะ1หลักนะคะพันจิ้มลงไปในหลักเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมา2นะคะแล้วก็พันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะอันนี้คืออันที่3นะคะต่อมาค่ะโซ่1 2 3โซ่3หลักพลิกงานนะคะพลิกงานแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกัน1สองสามเสร็จแล้วก็ตามด้วยโซ่สามนะคะพลิกงานแล้วก็ถักแบบเดียวกันนะคะหนึ่งสองสามตามด้วยโซ่สามพลิกงานหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะก็ความยาวที่ได้นะคะหนิงจะทำอยู่ที่50เซนด้วยกันนะคะเพื่อนๆจะทำยาวกว่านั้นหรือสั้นกว่านั้นก็ได้ค่ะอันนี้นะคะแล้วแต่คนที่ใช้นะว่าเขาอยากจะให้งานนะคะออกมาอยู่ในช่วงไหนนะคะเมื่อก่อนหนิงทำ70เซนเนี่ยพอใช้จริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะอยู่ใต้หน้าอกนะคะมันก็ดีอย่างนึงเวลาแบบมันก็ดูไม่อึดอัดใช่ไหมคะเวลาที่เรานั่งรถแล้วเราถอดหน้ากากออกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วหนิงคิดว่า50เนี่ยมันสั้นๆมันก็โอเคอีกอย่างนึงนะมันจะแบบดูแบบเอ้ยยังอยู่ตรงนี้มันไม่เลอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนิงเป็นคนตัวเตี้ยใช่ไหมเวลาแบบนั่งโต๊ะทานข้าวปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหน้ากากอะค่ะมันจะอยู่ตรงพุงพอดีอะแล้วมันก็จะอยู่เสมอโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลัวว่าต้องคอยปัดเขามาไว้ตรงบ่าแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอาไว้ตรงประมาณหน้าอกเราพอดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราลืมขยับเข้ามาไว้ที่บ่าหรือว่าขยับเข้าไปไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะจนได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะแล้วกลับมาพบกันนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือได้ความยาว50เซนนะคะทีนี้เราก็จะเกี่ยวไหมมาล็อกหลัก1ครั้งดึงให้แน่นค่ะตัดไหมนะคะแล้วเก็บปลายไหมนะคะนี่ก็คือเราก็จะแบบสอดไปตามหลักต่างๆนั่นเองนะคะขึ้นลงๆอย่างนั้นไปนะอ
เสร็จแล้วนะคะตัดไปใหม่เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบไปเลยข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มันก็จะได้แบบลายประมาณนี้นะคะเป็นลายในตัวเลยเราไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะก็เพื่อนๆที่ถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะเขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยค่ะหรือว่าส่งภาพนะคะที่มีส่วนที่มีปัญหานะคะไปที่หนิงสิริ Facebook Fanpage หรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้นะคะแล้วถ้าหนิงเห็นแล้วจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะถ้าเกิดแบบตอบช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่หนิงลงนะยังไงก็พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ